ไม่เคยรู้มาก่อนเพียงแค่นำทิชชู่ม้วนใส่เอาไว้ในตู้เย็นวางทิ้งเอาไว้ผลลัพธ์แทบไม่อยากเชื่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกระดาษทิชชู่ที่เรามักนำมาใช้ซับคราบน้ำเช็ดคราบสิ่งสกปรกต่างๆตามภาชนะตามพื้นหรือบางครั้งก็อาจจะนำมาห่อหุ้มของบ้างในบางโอกาสรู้หรือไม่คะว่ากระดาษทิชชู่เป็นม้วนเนี่ยแหละค่ะสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านได้ด้วยโดยที่คุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้โดยเฉพาะใช้ประโยชน์ในเรื่องดูดซับกลิ่นในตู้เย็นได้เป็นอย่างดีและอย่างที่รู้กันดีว่าตู้เย็นคือพื้นที่เก็บอาหารทั้งของคาวและของหวานหรือแม้แต่อาหารสดต่างๆและนั่นก็จะทำให้ตู้เย็นมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ซึ่งหลายท่านมักเลือกวิธีแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นด้วยการล้างตู้เย็นบ่อยๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้ตู้เย็นสะอาดและปราศจากกลิ่นต่างๆได้ด้วยแต่ถ้าหากคุณรู้สึกเหนื่อยกับการล้างตู้เย็นบ่อยๆทั้งที่ตู้เย็นก็สะอาดใหม่เอี่ยมอยู่แล้วแต่ก็ล้างก็เพราะกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นดังนั้นปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพียงแค่คุณวางกระดาษทิชชู่จำนวน2ม้วนไว้บนช่องแช่แข็งของตู้เย็นกระดาษทิชชู่จะทำหน้าที่ดูดซับกลิ่นเหม็นต่างๆภายในตู้เย็นให้หายไปจนหมดโดยแนะนำให้วางกระดาษทิชชู่จำนวน2ม้วนและควรเปลี่ยนใหม่ทุกเดือนแค่นี้ก็จะช่วยให้ตู้เย็นของคุณหมดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วล่ะค่ะและไม่เพียงเท่านี้นะคะกระดาษทิชชู่ที่นำออกจากตู้เย็นนั้นไม่ต้องเอาไปโยนทิ้งลงถังขยะให้รู้สึกเสียดายนะคะเพราะกระดาษทิชชู่ที่นำออกจากตู้เย็นยังสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้ตามปกติและสำหรับกระดาษทิชชู่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนั้นวันนี้สุดติ่งจะมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะ 1. ช่วยรักษาความสดใหม่ของผักและผลไม้เมื่อซื้อผักและผลไม้กลับบ้านวิธีการเก็บผักและผลไม้ไว้กินนานๆหลายท่านก็มักจะเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นใช่ไหมล่ะคะแต่ผักและผลไม้บางชนิดกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้เลยเพราะผักและผลไม้บางชนิดเมื่อนำไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็นกลับทำให้ผักและผลไม้เหล่านั้นเน่าเสียเร็วขึ้นดังนั้นปัญหาการเก็บรักษาผักและผลไม้ให้ยังคงสดใหม่และสามารถเก็บไว้กินได้นานมากขึ้นก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ให้ใช้กระดาษทิชชู่ห่อหุ้มผักและผลไม้ทุกชนิดก่อนที่จะนำไปแช่ในตู้เย็นซึ่งการทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้กระดาษทิชชู่เป็นตัวช่วยซับไอน้ำและความชื้นที่เป็นสาเหตุทำให้ผักและผลไม้เน่าเสียนั่นเองและอีกอย่างการใช้กระดาษทิชชู่ห่อผักและผลไม้ยังช่วยคงความสดใหม่ของผักและผลไม้ไว้เหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยล่ะค่ะที่สำคัญยังสามารถเก็บไว้กินได้นานมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ2. ช่วยรักษาความสดใหม่ของขนมปังเมื่อพูดถึงอาหารเช้าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำอาหารกินเองคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่สุดก็คือขนมปังใช่ไหมล่ะคะและมีผู้คนอีกจำนวนไม่ใช่น้อยที่มักจะกินขนมปังเหลือพอจะเอาทิ้งก็เสียดายวิธีการเก็บไว้กินในมื้อถัดไปก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมล่ะคะแต่พอแช่ไว้ในตู้เย็นเมื่อรู้สึกหิวแล้วหยิบขนมปังออกมากินรสชาติของขนมปังกลับเปลี่ยนไปไม่อร่อยเหมือนเดิมหรือบางทีขนมปังก็ฉ่ำน้ำกินไม่อร่อยดังนั้นปัญหาขนมปังฉ่ำน้ำที่มีสาเหตุมาจากไอเย็นและรวมถึงรสชาติที่ไม่อร่อยเหมือนเดิมของขนมปังนั้นจะหายไปเพียงแค่ให้คุณนำกระดาษทิชชู่ใส่ลงไปในถุงขนมปังก่อนที่จะนำไปแช่ในตู้เย็นหรืออาจจะใช้กระดาษทิชชู่อบล้อมรอบขนมปังไว้ก็ได้ซึ่งการทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้กระดาษทิชชู่เป็นตัวคอยซับไอน้ำและความชื้นจากไอเย็นเพื่อให้ขนมปังยังแห้งสนิทพร้อมทั้งยังคงรสชาติของขนมปังให้อร่อยเหมือนเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลยล่ะค่ะ 3. ช่วยป้องกันสนิมไม่ให้เกาะกระทะเหล็กปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าวัสดุที่ทำจากเหล็กหรือโลหะมักจะพบเจอกับปัญหาสนิมเกาะโดยเฉพาะกระทะเหล็กที่มีราคาถูกแต่ปัญหากระทะเหล็กเกิดสนิมนั้นสามารถแก้ไขได้นะคะโดยวิธีป้องกันไม่ให้สนิมเกาะกระทะเหล็กก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ทุกครั้งหลังจากที่ล้างทำความสะอาดกระทะเหล็กให้ใช้กระดาษทิชชู่วางรอบๆกระทะเหล็กโดยให้เน้นบริเวณ
ณขอบกระทะกระดาษทิชชู่ก็จะเป็นตัวช่วยซับความชื้นและน้ำที่ซึมลงไปในกระทะเหล็กออกจนหมดหรือจะใช้กระดาษทิชชู่ห่อกระทะเหล็กก่อนที่จะแยกเก็บจากเครื่องครัวชิ้นอื่นๆก็ได้เช่นกันซึ่งการทำเช่นนี้เป็นประจำรับรองว่าปัญหาสนิมเกาะกระทะเหล็กก็จะไม่มากวนใจคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านอีกต่อไปค่ะ 4. ช่วยกำจัดเส้นใยในฝักข้าวโพดดิบฝักข้าวโพดดิบมักจะมีขนหรือเส้นใยของข้าวโพดเต็มไปหมดแต่ขนหรือเส้นใยของข้าวโพดก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในการกินข้าวโพดใช่ไหมล่ะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าหากมีวิธีที่จะช่วยทำให้เส้นใยของข้าวโพดหลุดออกไปจนหมดโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งหยิบออกก่อนกินซึ่งตัวช่วยที่ดีก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแค่ใช้กระดาษทิชชู่ชนิดแผ่นหนาหรือที่คุณหน้าคุณตากันดีอย่างกระดาษทิชชู่ซับน้ำมันโดยให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำมันเพียงแค่1แผ่นชุบน้ำให้พอเปียกชื้นจากนั้นก็ให้นำไปถูตามฝักข้าวโพดจนใยของข้าวโพดติดกระดาษทิชชู่ออกมาจนหมดแค่นี้ก็จะช่วยให้กินข้าวโพดได้อย่างสบายใจและอร่อยมากๆแล้วล่ะค่ะ 5. ใช้แทนฝาปิดภาชนะเข้าไมโครเวฟอาหารบางเมนูพอนำไปอุ่นก็อาจจะทำให้เกิดคราบเลอะได้หรือแม้แต่อาหารบางเมนูก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างฉุนเช่นกันซึ่งอาหารเหล่านี้เมื่อต้องนำไปอุ่นในไมโครเวฟจำเป็นอย่างมากที่จะต้องหาภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงป้องกันอาหารเลอะเทอะด้วยดังนั้นปัญหาที่มักพบเจออยู่บ่อยครั้งก็คือหาภาชนะที่มีฝาปิดไม่เจอซะงั้นและปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะคุณสามารถอุ่นอาหารได้โดยไม่ต้องง้อฝาปิดอีกต่อไปโดยขั้นตอนการอุ่นอาหารก็ทำเช่นเดิมค่ะเพียงแค่เปลี่ยนจากการใช้ฝาปิดภาชนะมาใช้เป็นกระดาษทิชชู่แทนเท่านั้นแค่นี้ก็จะช่วยให้คุณอุ่นอาหารได้โดยไม่ต้องกลัวเลอะอีกต่อไปอีกทั้งกระดาษทิชชู่ยังจะช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ด้วยและเมื่อคุณอุ่นอาหารเสร็จแค่หยิบกระดาษทิชชู่ทิ้งลงในถังขยะโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งทำความสะอาดฝาภาชนะและคราบสกปรกอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะ 6. ใช้อบเบคอนให้กรอบเบคอนอาจจะเป็นอาหารจานโปรดของใครหลายๆคนแต่เจ้าปัญหาของเมนูเบคอนที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพก็คือไขมันซึ่งเบคอนเป็นเมนูที่มีไขมันในปริมาณมากดังนั้นเมนูเบคอนจึงเป็นเมนูที่ไม่แนะนำให้กินบ่อยๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยให้การกินเบคอนไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากนักขอแนะนำว่าให้เปลี่ยนวิธีการปรุงสุกเป็นการอบในไมโครเวฟจะดีกว่านะคะโดยก่อนที่จะนำเบคอนอบในไมโครเวฟแนะนำให้นำกระดาษทิชชู่สัก2แผ่นมาวางรองจานก่อนจากนั้นถึงค่อยนำเบคอนมาวางเรียงลงในจานตามปริมาณที่ต้องการและเมื่อวางเบคอนในจานเสร็จก็ให้นำกระดาษทิชชู่อีก2แผ่นมาวางทับด้านบนเบคอนอีกทีถึงค่อยนำเข้าไปอบในไมโครเวฟด้วยอุณหภูมิสูงประมาณ1นาทีแล้วก็เปิดดูเพื่อคอยเช็คความกรอบเกรียมของเบคอนถ้าหากยังไม่กรอบมากพอก็ให้นำเข้าอบต่อไปอีกประมาณ 3-4 นาทีแต่จะต้องคอยเปิดดูเป็นระยะด้วยเพื่อป้องกันเบคอนไหม้และเมื่ออบเสร็จได้ความกรอบตามที่ต้องการแล้วเบคอนก็จะมีความกรอบอร่อยและไร้น้ำมันเยิ้มๆเหมือนที่เคยกินมาก่อนแถมยังไม่ต้องกังวลในเรื่องของไขมันที่ร่างกายจะได้รับในปริมาณมากๆอีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ